สวัสดีกันด้วยนะคะวันนี้อยู่กับผมยูโรฟแฟมิลี่เราอยู่ในบิ๊กเฮดบอลและได้เวลานะที่ผมจะซื้อปืนคู่นะคะปืนกระบอกนี้เนาะ two is better than one โอเคซื้อนี่แหละ3 2ไอพีเงินที่ผมเก็บมาตั้งนานแต่ช่างมันไปนิดนึงมันไม่ได้รัวเก็บมาซื้อเอเคน่าจะคุ้มกว่าเยอะอะเอาเป็นว่าเรื่องนี้ซะก่อนผมอะชอบนะคือเพราะว่ามันก็เริ่มไม่นิดนึงอ่ะผมว่าถ้าเขาอัพให้มันดีกว่านี้เยอะมันจะดีขึ้นเยอะเลยนะเพราะว่าผมว่าดูโอ้นี่มันยังดีกว่าเลยไอ้นี่อันนี้มันแค่แบบมันไม่ได้ดีมากอ่ะมันถ้ามันยิงรัวๆได้มันจะดีแต่มันเป็นปืนพกมันยิงรัวไม่ได้เนาะมันไม่ใช่ปืนพกสำหรับการยิงรัวครับมันเป็นปืนพกสำหรับแบบ one shot นะคะเราต้องเพราะฉะนั้นเราต้องหาจุดที่ดีที่สุดในการยิงนะครับถึงจะยิงได้ดีเนาะมันถึงจะเป็นแบบปืนที่ดีแต่หากใช้ไปนานๆคงจะชินเองก็กำลังฝึกใช้เหมือนกันนะคะจะได้ชินเนาะเพราะว่าถ้าผมชินปืนนี้ขึ้นมาเท่ากับโชคดีไปแล้วแล้วผมเคยนึกไป1ครั้งเลยด้วยนึกทั้งเซิร์ฟเลยแบบได้100คิวแต่ว่าผมไม่ได้อัดคิวไว้อะผมอัดแค่ตอนที่ได้นุกอะแต่ว่าไม่รู้นะคะผมอัดโดยใช้แอปโรบอทไม่ได้ใช้แอปอัดไปงั้นเดี๋ยวโอ๊อย่าบอกนะว่านี่แค่ทำเพื่อความเท่บรานี่ทำเพื่อความเท่เองเหรอโหนี่ทำเพื่อความเท่นี่ไม่คุ้มนะนั่นแหละนั่นหนึ่งนั่นหนึ่งเจอดูโอกันเข้าไปนั่นแหละโอ้ผมซวยมากกว่าถ้าผมเจอแบบพวกแบบกลุ่มนักเลงผมไม่ไหวแล้วผมยิงอยู่กับกลุ่มนักเลงไม่ได้แล้วผมต้องเอามินิกันมาฉายเดี่ยวกับพวกนั้นนะฮะเพราะพวกนั้นนะฮะมันซ่ามากเนาะพวกไอ้พวกคนละทีมกันนะฮะเขาซ่ากับผมมากผมจะซ่าเขามากกลับมานะซ่าเป็นไงซ่าอยากเห็นเด็กซ่าไหมอยากเห็นเด็กซ่าไหม
อยากเห็นเด็กซ่าไหมครับพี่พี่อยากเห็นเด็กซ่าไหมยิงไม่โดนเลยสักนัดมาทางนี้มาทางนี้อยากซ่าอ๋ออยากซ่าอ๋อผมจำได้ว่าคุณอยากซ่ากับผมตอนแรกใช่ไหมคุณอยากซ่ากับผมตอนแรกถูกไหมเดี๋ยวผมจะซ่าให้คุณดูซ่ากับผมมอนผมซ่ากับโอเคไม่ไหวละโอเคผมขี้เกียจซ่าแล้วครับยากมินิกันมาเลยเรนจ์มันสั้นอะปืนพกนี่ผมแต่ว่าปืนพกมันก็มีข้อดีนึงคือวิ่งเร็วนะฮะนี่น้องวิ่งเร็วมากนะแค่เดินปกติก็เร็วละส่วนมันถือว่าไม่ได้เร็วมากนะครับแต่ก็ดีอ่ะดีกว่าปืนบางปืนก็แล้วกันนะแค่ปืนพงนะถ้าผมซื้อ AK นี่ใครจะไปรอดเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีคนออกจบเกมละโอ้ผมได้มา 9,000 อ่ะ ISG ได้แค่12เอาเป็นว่าคลิปนี้ไปแล้วครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับนะครับที่รับชมปืนพกคู่